สวัสดีครับพบกับครูเอกนะครับประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์แบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทาง channel YouTube ครูเอกเลขพยากรณ์นะครับผมทาง channel YouTube เจอกันทุกวัน 7:00 นนะครับวันนี้เป็นเลขกลุ่มนะครับที่ขอมาทางชั้นเรียนเช่นเดิมนะครับขอกันยาวเลยนะครับส่วนทาง channel YouTube ก็รอไปสักพักก่อนนะครับใกล้ละใกล้จะหมดละของในชั้นเรียนนะครับวันนี้เลขที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นคือเลขกลุ่ม5198นะครับ5198คุยตั้งชื่อสั้นๆว่าผลักดันให้ลงตัวนะครับผลักดันให้ลงตัวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นคุยขอหน้าแชร์นะครับแชร์รีวิวไปยังชั้นเรียนเนาะโอเคป๊าป๊าโอเคได้แล้วครับผมอ่ะนะครับ5198ผลักดันให้ลงตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมรีวิวกันครับพูดถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็มี5115 1991แล้วก็8998ทั้ง3คู่เนี้ยเอาจริงคุยชอบทั้งหมดเลยนะแต่เป็นการเรียบเรียงลำดับที่เรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูแบบเอ้ยท้าย8อาจจะมีคนยังไงดีอะยังไงดีนะครับมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนคือบางคนถามครูเอกว่าเอาลงท้ายเลขอะไรดีตั้งแต่ครูเอกเข้ามาในวงการเนี่ยใช้เกือบทุกเลขนะยกเว้นเลข0 ใช้เกือบทุกเลขเลย3 2 1 5แล้วโอ้โหมีหมดอ่ะ1 2 3 4 5 7ก็มีแต่นานละพอมีช่วงนึงที่ชอบ97เงี้ยก็ใช้อยู่แต่ชุกยุคแรกๆเลยครับแล้วทุกคนที่อยู่ในวงการเบอร์นะครับจะมีอาการเดียวกันถ้าเข้ามาใหม่ๆนะมีการอาการใช้แบบเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนบางคนอย่างเร็วสุดประมาณ3 2วัน2วันอะไรเงี้ยเปลี่ยนเนี่ยเพราะตอนนั้นน่ะสมัยยุคแรกนะเบอร์ที่ซื้อหาซื้อง่ายมาก59บาท49บาทบางที่39บาทเงี้ยบางที่ฟรีอย่างเงี้ยตอนนั้นยังมีความคือคนรู้น้อยเบอร์มันเลยซื้อง่ายผมเดินไปตามตู้เนี่ยหยิบได้เลยแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละมีการเปลี่ยนแปลงกันค่อนข้างมากมายอ่ะโอเค3คู่นี้นะครับใครอยากดูรีวิวพื้นฐานที่เคยพูดไว้เกี่ยวกับเลขคู่พวกนี้กลับไปดูได้นะครับทางคลิปที่คุยทำไว้นะครับหรือว่าใครอยากดูเลข3ตัวก็จะมีเลขกลุ่ม519915แล้วก็198891นะครับทำมาแล้วเช่นกันกลับไปชมกันได้นะครับผมโอเคมาสู่การรีวิวกันเลยนะครับ5198ผลักดันให้ลงตัวแน่นอนว่าเป็นลักษณะของการคิดแนวคิดการทำเนี่ยก็อยู่เลขท้ายนะครับ5198นะครับลงท้ายเลข8นะครับเป็นคนไหวพริบดีกล้าได้กล้าเสียนะครับมีความต้องการสูงมากนะมีความต้องการสูงมากนะครับข้อดีนะแต่ข้อด้อยคือมักจะทำอะไรตามอำเภอใจอยู่บ่อยครั้งแล้วตัดสินใจอะไรมักแบบถ้าเห็นแล้วแบบรู้สึกชอบณเวลานั้นนะคือไม่อาจจะไม่เคยไม่ชอบมาก่อนนะณเวลานั้นเห็นปุ๊บเอาเลยนี่แหละข้อด้อยต้องระวังแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าชอบมาแล้วด้วยแล้วเจอสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่ๆแล้วแบบมันเป็นสิ่งที่เหมือนล่อตาล่อใจแล้วเกิดมีคนที่เขารู้ว่าเรามีนิสัยแบบเนี้ยเขาก็มาแบบตะล่อมเราไปกับเขาเลยนะคือเชื่อคนที่รู้ว่าตัวเราชอบอะไรอ่ะง่ายนั่นแหละไปง่ายอย่างเงี้ยต้องให้ระวังเลข8ตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงถ้าตัวเขาเองแบบไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวแล้วเขาแบบเห็นอะไรที่เขาอยากทำอะไรนะเขามีพลังเยอะนะพลังมีแรงผลักดันในการตัดสินใจอะไรแบบเต็มที่แล้วมันต้องได้ทำซึ่งครูเอกบอกแล้วว่าถ้า8เนี่ยถ้าไปทู่8หรือคู่อะไรที่มันดูหนักๆ ก็คงจะยากพอดีว่ากลุ่มนี้โชคดีคู่9นะครับคู่9 9นี่คือเรื่องของทางออกนะครับในตำแหน่งนี้มันมีความการแสดงออกเกี่ยวกับความคิดที่ฉับไวกว้างไกลนะครับแล้วก็เป็นทางออกที่คิดแล้วมันต้องได้ทำแล้วเป็นทำที่ต้องทำได้นะ8นี่มันลุยก็จริงแต่แนวคิดคือต้องออกมาในแถวที่ทำได้นะ98จึงเป็นเลขที่ค่อนข้างจะโอเคหน่อยๆนะคือแต่ตอนแรกต้องบังคับตัวเองก่อนโอเคต้องไม่แบบไหลไปตามกระแสก่อนก็คือโอเคอยากทำแบบนี้แหละโอเคจะต้องคิดยังไงจะต้องมีแนวทางไหนเพื่อจัดการความคิดของตัวเองมาแบบนี้นึกออกใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยว่ากันนี่แหละ98ถึงเป็นเลขที่ค่อนข้างโอเคสำหรับคนเนี่ยคืออาศัยแรงผลักที่มีเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับตำแหน่งต่อไปเป็นเลข1คือพอเขาคิดได้แล้วคัดกรองมาแล้วว่าโอเคใจฉันอยากได้แบบนี้เอาทางที่น่ะชอบละปุ๊บแล้วเขาก็จะตัดสินใจเลยทันที
ไอ้ที่เลือกนะคือทันทีนะครับเลือกคือทันทีทันใดฉับไวรวดเร็วเพราะฉะนั้นคนนี้ถามว่าเร็วไหมคิดเร็วไหมเร็วครับไม่ช้าเลยคิดเร็วมากเร็วมากๆนะครับเพราะนั้นหัวไวพอสมควรอย่าคิดว่าคนมีเลข8แต่มันอยู่ในแนวคิดมันจะช้านะมันไม่ได้ช้านะมันเร็วเหมือนกันนะเลข8เนาะมันไม่ใช่เลข5เลข7นะมันไม่ได้มีลำดับขั้นตอนในหัวขนาดนั้นปุ๊บๆมาเลยแล้วเป็น198ด้วยโอ้โหทันทีทันใดแต่ข้อดีของกลุ่มนี้นะมันอยู่ที่ว่าพอคิดแล้วจะทำปุ๊บมันไปอยู่ที่การกระทำเป็นเลข5ตรงนั้นพอมันเป็นเลข5ปุ๊บไอ้สิ่งที่อยากทำมันต้องมีรูปแบบสิมีขั้นมีตอนว่าไอ้สมมติว่าคุณอยากจะอยู่ดีคุณนึกอยากจะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาใหม่เอาไปสู้กับมาม่าเอาไปสู้กับไวไวคุณคิดจะทำอยู่ดีคุณคิดขึ้นมาแต่คุณถามว่าถ้าเป็น198มันอาจจะถูถ่ายแบบเอาหัวชนเนี่ยใช่ไหมแต่พอมันมี5ในตำแหน่งการกระทำนี้แสดงว่าคุณไอสิ่งที่คุณคิดว่าจะเอ้ยมันเรื่องใหญ่นะเนี่ยมันต้องไปแข่งแย่งแก่งแย่งอะไรกับใครเนี่ยคุณก็จะพยายามทำเป็นขั้นเป็นตอนทำให้มันเกิดขึ้นมีลำดับมีขั้นตอนผมว่าโอเคนะทำให้มันลงตัวว่าไอที่คิดใหญ่ๆเนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเออเนี่ยถือว่าโอเคนะแต่แน่นอนแหละคุณต้องคุมเองตั้งแต่ตอนแรกให้ได้ก่อนว่าความคิดมันจะไม่ฟุ้งจนเกินไปจนแบบโหมันใหญ่จนไม่สามารถทำได้แต่คนเล่นเนี้ยผมมองว่าถึงจะใหญ่แค่ไหนนะเขาก็เอาที่มันทำได้แต่เขาขออยู่ในความฝันของฉันนะเอาที่มันทำได้ลองดูครับคุณเอกชอบนะกลุ่มเนี้ยก็ไม่ได้อวยเท่าไหร่แต่แน่นอนครับมันการจะมีข้อด้อยอย่างเรื่องของอารมณ์เรื่องอะไรเนี้ยที่มีทั้ง4เลขนะ5198ไม่มีเลขไหนยอมใครเลยนะไม่มีเลขยอมคนเลยมีเลขใสเลขลุยอย่างเดียวนี่ต้องระวังนะครับติดถึงแม้จะเป็น519มันก็อาจจะไม่ติดเบรกก็ได้นะบางทีชอบมากๆนี่ก็เหยียบไปเลยอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังนะครับนี่คือข้อด้อยนะโอเคนี่คือด้านหลังถ้าชอบสไตล์แบบนี้จัดไปเลยนะครับส่วนด้านหน้าครับบุคลิกนะครับบุคลิกสิ่งที่ท้องก็พบเจอนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอ่ะวางตัวดูหน้ายำเกรงหน้าเคารพนับถือแต่งตัวดีไหมระดับหนึ่งมีความหรูหรามีความแปลกใหม่มีการแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองหน้านี้นิ่งเลยหน้านิ่งถามว่าดูหยิ่งไหมโอ519ไม่แปลกมันต้องหยิ่งอยู่แล้วแถมเป็น98ด้วยจัดใหญ่จัดเต็มยืนที่ไหนเหมือนเป็นประธานพยายามตัดลิฟบิ้นเลยใครเห็นก็นึกว่าเป็นประธานเป็นประธานในพิธีจริงไม่ใช่ชอบจัดใหญ่จัดเต็มแต่งตัวเต็มที่แต่ถามว่าสิ่งที่ได้กับคนบุคลิกแบบนี้คือความน่าเชื่อถือครับเขาวางตัวดีในลักษณะของเป็นงานเป็นการนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเสน่ห์สายดึงดูดเสน่ห์สายแบบโอเคอ่อนหวานอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีอันนี้ตัดไปเลยสายศิลปินสายนักแสดงอะไรพวกนี้อาจจะต้องตัดออกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายพวกผู้จัดการอะไรเงี้ยได้อยู่นะผู้จัดการศิลปินอะไรเนี่ยได้อยู่หน้าตาเหมือนคุมคนน่ะนึกออกใช่ไหมเออแบบนี้ก็พอได้อันนี้แล้วแต่เราชอบนะด้านหน้าจะประมาณนี้นะครับโอเคนี่หน้ากับหลังเรื่องเสริมเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการเงินผมกับชอบว่าเลขที่เกี่ยวกับการบริหารอยู่ข้างหน้าแล้วเลขหาเงินอยู่ข้างหลังสุดมันจะส่งผลให้กลุ่มเนี้ยมีวิธีหาเงินที่ดีไหมผมว่าถ้าเต็ม10นะผมให้10หาเงินเต็ม10ได้10คุณล็อกเป้าไงคุณได้อย่างนั้นแน่นอนชัดเจนจะต้องได้แบบนั้นแต่มันจะไปด้อยตรงนี้ครับการจัดการการเงินในเรื่องของการเก็บอาจจะมีเพราะมันมี8ท้ายมันอาจจะมีเหตุที่แบบว่าถ้าชอบสิ่งนั้นจริงๆอ่ะมาจะมีหลุดไปได้บ้างถ้าเรื่องการบริหารจัดการผมให้เต็ม10ผมให้สัก6ถึง7แล้วกันถือว่าเกินครึ่งนะเพราะมันเป็นอย่างน้อย98มันยังเป็นเลขบริหารไงนะครับถือว่าเกินครึ่งแต่ถามว่าโอเคไหมก็รวมแล้วประมาณ 7-8 เพราะว่ามันก็ดึงกันพอสมควรนะไอ้เรื่องของการใช้จ่ายพอมีท้าย8แต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการใช้จ่ายเลยคือต้องหามาแล้วได้ใช้อะไรเงี้ยเออโอเคเรื่องนี้ตอบโจทย์จัดไปเลยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเงินนะสุดท้ายนะครับเรื่องเสริมเรื่องของความรักเป็นนักบริหารจัดการเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเพราะฉะนั้นเรื่องความรักต้องเลือกต้องเป็นคนเลือกเท่านั้น
ถ้าใครมาเลือกสมมุติว่ามีคนไปจีบเนี่ยเออถ้าคุณตรงสเปคก็โอเคแต่ถ้าไม่ตรงสเปคแทบไม่คุยด้วยเลยจะถามว่ากั้นเสน่ห์มั้ยคือกั้นเสน่ห์ตัวเองที่แบบจะให้คนมาหาได้โอเคผมมองว่างั้นก็กั้นแน่นอนแต่ถ้าเขาเนี่ยเลือกใครมันต้องได้คนนั้นน่ะนึกออกใช่มั้ยเออถ้าคนคนนี้เลือกใครหรือรักใครนะมันต้องได้คนนี้เออถือว่าไม่รู้ล่ะเพื่อตัวเองแต่ชอบไม่ชอบไม่รู้นะตื้อเท่านั้นที่จะครองโลกครองโลกที่จะครองโลกนะครับอ่ะนี่คือนะครับทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ชั้นเรียนนะที่ขอเข้ามาแล้วก็ทาง Channel YouTube บางคนก็ผมจำได้ว่าเลขเนี้ยมันก็มีซ้ำกับคนที่ขอมาทาง Channel YouTube ด้วยครับก็ยินดีด้วยที่คุณก็ได้เลขเดียวกันกับทางลูกศิษย์ในชั้นเรียนนะก็พอดีเลยได้เลขกลุ่มนี้พอดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel YouTube คุยด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ